ไปกับปางเนี่ยนะฮะช่วงหยุดยาว4วันที่ผ่านมาปางเนี่ยบอกว่าใช้เวลาเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพนั้นนานมากครับก็เลยต้องอาศัยจังหวะรถติดนั้นมองไป2ข้างทางพบว่ามีความเจริญเกิดขึ้นมากมายทั้งโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะบางไปอินสระบุรีนครราชสีมานะครับเข้ามาในเขตเมืองซะหน่อยก็จะไปพบว่ามีอาคารสูงต่างๆนั้นผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยวันนี้ก็เลยมีข่าวดีมาฝากครับคือการอบรมบริหารจัดการอาคารสูงและหมู่บ้านจัดสรรนะครับปางเนี่ยบอกว่างานฟรีติดตามข่าวดีนี้กับป๋าแหงมครับส่วนวันนี้ผมธีระธัญญนันท์ผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับหยุดไป4วันเทศกาลเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนที่อยู่ทางภาคอีสานเดินทางกลับกรุงเทพมหานครจะต้องเจอเหมือนกันนะครับคือรถติดมากแม้นบางคนจะวางแผนการเดินทางแล้วออกจากบุรีรัมย์ตั้งแต่เที่ยงของวันอาทิตย์กะว่าจะมาถึงกรุงเทพ6โมงเย็นที่ไหนได้ถึง6ทุ่ม12ชั่วโมงเต็มจากที่เคยจ่ายค่าน้ำมัน700กว่าบาทกลายเป็น 2,000 กว่าบาทครับส่วนตัวกระผมออกจากตัวอำเภอปากช่อง6โมงเย็นมาถึงกรุงเทพ5ทุ่มครับส่วนญาติพี่น้องเพื่อนๆที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะแน่นขนาดรถไฟต้องไปแออัดอยู่ในห้องน้ำรถทัวร์รถบัสไม่ต้องพูดถึงอัดยังกะปลากระป๋องเชื่อได้เลยว่าโครงการรถไฟทางคู่โครงการรถไฟความเร็วสูงหรือแม้กระทั่งโครงการก่อสร้างทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6บางปะอินสระบุรีนครราชสีมาที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้แม่คนใช้บริการมากมายอย่างแน่นอนครับคนอีสานทนรถติดอีกหน่อยปี2563แล้วเสร็จเปิดใช้งานครับกลับมาที่กรุงเทพมหานครกลางถนนบ้านนอกนะครับมีถนนสูงทางด่วนแต่ที่กรุงเทพที่นี่อาคารสูงต่างงานเสียดฟ้าผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดยิ่งตามทางด่วนทางยกระดับเพียบเต็มไปหมดครับข่าวดีครับข่าวดีสำหรับบัณฑิตว่างงานทั้งหลายยิ่งคอนโดบ้านสูงคอนโดมิเนียมสูงขึ้นผุดขึ้นมากเท่าไรนั่นแหละหมายถึงงานรออยู่ข้างหน้านะครับนายตุรพลพลอยสุขรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทำตัวเป็นสิงปืนไวจัดอบรมความรู้ให้ทันทีครับอ้าวฟังเหตุผลก่อนนะครับว่าทำไมจึงต้องอบรมความรู้การบริหารอาคารครับท่านจะเห็นนะคอนโดมิเนียมหมู่บ้านจัดสรรอาคารชุดเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งอาคารเหล่านั้นเนี่ยหมู่บ้านเหล่านั้นเนี่ยเขาจะมีการจ้างบริษัทไปบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ต้องตั้งตามกฎหมายปรากฏว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยหน่วยพัฒนากำลังแรงงานทางด้านนี้มันไม่มีตอนนี้ยังไม่มีชัดเจนนะครับเรียกว่ารู้ระเอื้องราวทั้งไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์และก็กฎหมายบัญชีต้องรู้หมดบัญชีนะครับมันเป็นองค์ความรู้ที่เป็นมัลติสกิลเยอะแยะไปหมดประกอบกันแล้วเราจะดำเนินการยังไงเพื่อให้องค์ความรู้นั้นเกิดขึ้นตอนนี้เราก็ใช้วิธีการเบื้องต้นคืออบรมระยะสั้นก่อนให้รู้ก่อนว่ามันมีงานลักษณะอย่างนี้นะแต่การอบรมระยะสั้นเหล่านี้นะครับหลังจากอบรมแล้วเนี่ยก็มีบริษัทมารอแล้วรอเพื่อรับไปทำงานค่าจ้างของคนกลุ่มนี้เบื้องต้นก็จะสตาร์ทอยู่ประมาณ 15,000-17,000 จนถึง 20,000 ก็แล้วแต่บริษัทเหล่านั้นว่าเขาจะส่งไปทำงานที่ไหนที่พูดนี่อบรมฟรีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1วันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้รุ่นละ50คนเท่านั้นถ้าไม่ทันรุ่นนี้ไม่เป็นไรยังเหลืออีก9รุ่นนะครับก่อนจบก่อนจากมีเพื่อนบางคนบอกเพราะว่าชอบดูข่าวปังแหงมดูแล้วได้ความคิดสร้างงานสร้างอนาคตทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยถ้าจะเป็นผู้บริหารอาคารสูง 40-50 ชั้นผู้บริหารบ้านจัดสรรทั้งโครงการแม่มันเท่ไหมล่ะครับเจ้านายปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋า RM โปนโป